สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บนเรือนะครับแต่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่มีน้ำครับมีแต่เรือเนี่ยโอ้โหมาอีกพื้นที่หนึ่งของเมืองไทยเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีนาข้าวที่ได้ข้าวดีมากๆไปตามผมไปน้ำก็ไม่มีเรืออะไรก็ไม่รู้มีน้ำน้อยคุณผู้ชมน้ำมันน้อยเขาไม่ใช้เรือมาตามมาครับตามมาครับเดี๋ยวมาดูกับเกษตรกรว่าเขาอยู่ตรงไหนกันตามผมมาตา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 มมาโอ้เอาเจอแล้วครับเจอชาวนาแล้วครับสวัสดี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 ครับโอ้โหนี่เดินไปทางกันไปเลยคุณผู้ชมมาตามเข้ามาตามมาโอ้ข้าวนี่ข้าวสวยมากนะครับโอ้โหตรงนี้พื้นที่ไหนครับเนี่ยอยู่อำเภอไหนครับบางกระทุ่มอ๋อบางกระทุ่มคุณผู้ชมโอ้จากเรือนั้นมาบางกระทุ่มมีน้ำน้อยมากเรือไม่ได้ใช้อยู่บางกระทุ่มนะครับอยู่กับพี่เลยครับเนี่ยมาโนดเรืองมันโคนอ๋ออยู่พี่มาโนดเรืองมันโคนนะครับแล้วก็มีนิสาพมมาศค่ะร้านนิสาพมมาศบางกระทุ่มศูนย์บางกระทุ่มค่ะครับสไลด์บางกระทุ่มครับอีกท่านนึงครับครับผู้บริหารศูนย์บางกระทุ่มเช่นกันครับโอ้ชื่อพี่สุรินทร์พรหมมาศนะครับวันนี้เรามาดูข้าวของพี่มาโนดเรือมั่นคงเป็นข้าวอันนี้คือข้าวพันธุ์อะไรครับพี่มาโนดเจ้าแปดพันเจ้าแปดโอ้โหดูนะรวงเนี่ยเป็นข้าวพี่สาสวยมากเลยค่ะครับ โอ้โหนี่ดูเม็ดมันสวยมากนะฮะสวยค่ะเหลืองสวยใสนะมันคุยเจ้าของนาว่าพี่มาโนดทำไงข้าวของนี่สวยขนาดนี้พี่ทำยังไงใช้นุ่นฟอร์ไลท์ใช้นุ่นฟอร์ไลท์นะครับใช้ยังไงบ้างมันขั้นตอนการใช้พี่ยังละ50 ซีซีอ๋อสุดหนึ่งนี่นะสุดหนึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าคนผสมไม่อยู่เป็นคนฉีดคนฉีดแม่บ้านเขาไปไหนนะปั้นข้าวเมาไปปั้นข้าวเมา ไปปั้นข้าวเมานี่คนฉีดไม่คนผสมก็เลยลืมอัตราผสมใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้ถามกันถามมาว่าใช้ที่กี่ซีซีนะ5 ซีซีอย่างละ5 ซีซีครับอย่างละ5 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตร25 ลิตรอ๋อน้ำ25 ลิตร5 ซีซีพี่นิดเดียวนะนิดเดียวอ๋อแต่คนผสมนี่ไปปั้นข้าวเมาแล้วปั้นข้าวเมาเป็นแม่บ้านพี่นะอ๋อใช้สุดหนึ่งตอนช่วงข้าวข้าวเล็กอ๋อช่วงข้าวเล็กในพิมพ์นวลนะข้าวเล็กใช้สุดหนึ่งบวกกับตัวเคราบวกตัวเคราอ๋อตัวนี้พี่นะอ๋อครับใช้สุดหนึ่งบวกกับเคียร่านะฮะคือตัวนี้นี่คือสุดข้าวเล็กนะอัตรา5 ซีซีใช่ไหมพี่5 ซีซีอ๋อนี่ฉีดแต่เดียวเลยลืมไหมเนี่ย ลืมการผสมฉีดแต่เดียว ฉีดแต่เดียวครับผมแม่บ้านผสมแม่บ้านเป็นคนผสมนะครับแต่ข้าวที่ออกมาคือแบบนี้เลยสวยสวยเลยนะสวยนะอันนี้คือช่วงข้าวเล็กฉีดสุดหนึ่งกี่ครั้งสามสุดหนึ่งสามครั้งเลยพี่โอ้ช่วงไหนบ้างพี่พอจะจำได้ไหมที่ว่าฉีดช่วงกำลังจะตั้งกอจะตั้งกอครั้งแรกนะครั้งที่สองนี่คือช่วงไหนช่วงตั้งท้องช่วงตั้งท้องตั้งท้องก็ใช้สูตรสองด้วยใช่ไหมใช้สูตรสองด้วยอ๋อใช้สามตัวผสมกันเลยช่วงท้องอะนะใช่อ๋อคือสูตรหนึ่งบวกสูตรสองบวกเคล่าช่วงข้าวตั้งท้องอัตราที่5 ซีซี5 ซีซีนะครับแล้วครั้งที่3คือช่วงไหนช่วงเป็นลูกหวายอ๋อเป็นลูกหวายพี่ลูกก็ใช้สูตรไหนสูตร2สูตร2สูตร1ยังใช้อยู่มั้ยใช้แต่สูตร2อ่ะอ๋อคือช่วงข้าวตกลูกหวายเนี่ยก็คือใช้สูตร2บวกกับเคียร่าโอ้แต่พี่นี่คุยไม่เก่งเลย พี่เป็นคนไม่เก่งเลยนะนี่ใช้รอบที่สามแล้วค่ะอ๋อต้องถามพี่นิสานี่เป็นเจ้าของร้านที่เอาทำไมให้ใช้ค่ะใช้รอบที่สามใช้รอบที่สามค่ะอ๋อรอบหนึ่งสองผ่านไปแล้วนะผ่านไปแล้วค่ะได้ไร่ละ95 ถังโอ้โหต่อไร่แต่คราวนี้คิดว่าเจ้าของคิดว่าต้องได้100 ถังต่อไร่โอ้โหจริงไหมพี่มั่นใจนะมั่นใจว่าพื้นเนี้ยได้100 ถังต่อไร่ครับแต่ดูน่าจะได้นะพี่เนาะโอ้ดูเม็ดข้าวนี่ครับคุณผู้ชมครับพี่สุรินทร์มากยืนเงียบเลย
ดูข้าวเราเป็นไงพี่สุรินทร์ไปดูข้าวเขาก็เต่งเต่งครับเต่งไปทั้งรวงเลยครับเนี่ยสวยครับมันสวยครับใบก็ความสมบูรณ์ของต้นดีมากเลยใบยังเขียวอยู่เลยแต่รวงเหลืองนี่ดูใบธงใช่ไหมพี่สุรินทร์ครับครับใบธงยังเขียวครับถือว่าแสดงถึงว่าข้าวต้นข้าวสมบูรณ์ฮะแต่รวงเหลืองครับความแกร่งของเมล็ดนี่แกร่งไปทั้งรวงครับครับแกร่งไปทั้งรวงดูเม็ดข้าวมันแกร่งนะพี่นะครับพี่มโนดอ่ะทดสอบหน่อยแกร่งไหมข้าวพี่อ่ะพี่นิสาช่วยถือหน่อยดูเม็ดข้าวพี่แกร่งขนาดไหนต้องให้คนทำแกร่งแกร่งดูเลยฮะเต็มโครงมัดเม็ดข้าวแกร่งเต็มโครงนะเต็มโครงอ๋ออ่ะพี่ต้องมาดูใหม่อ่ะน้ำหนักดีครับเนาะนุ่นฟลายใช้มาคนที่สามทำไมถึงใช้พี่ถามจริงพอใช้ดีอยากถุยใช้ดีนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อีกข้อนึงคือประหยัดปุ๋ยประหยัดปุ๋ยประหยัดยังไงบ้างพี่ก็ลดต้นทุนลดต้นทุนปกติเคยใช้ปุ๋ยกี่กระสอบพี่ตรงนี้จำไม่ได้แต่สุดมันประหยัดนะประหยัดครับเดี๋ยวข้าวออกมาก็ดูสวยพี่นะครับอ้าวคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านฟังไปฟังมาก็อยากจะสอบถามว่าเอ๊ะใช้จริงหรือเปล่าเบอร์โทรพี่มาโนดเบอร์อะไรพี่085ครับ085 05 05 45 45 282 282นะครับอยากจะมีข้าวสวยๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะก็ลองสอบถามพี่มาโนดได้หรือไม่อยากจะซื้อเลยหรือไม่ก็อยากจะซื้อนะสอบถามได้ที่ศูนย์บางกระทุ่มศูนย์ฟลายบางกระทุ่มค่ะนิสาร้านนิสาพบมาศ0872064119ค่ะติดต่อได้ค่ะครับที่ศูนย์ฟลายบางกระทุ่มร้านนิสาพบมาศนะครับอาจจะให้พี่มาโนดนะฮะฝากอะไรคุณฟังทำมาดีนึงว่าเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับนุชฟอร์ไลท์อยากให้เกษตรกรใช้ทุกคนนุชฟอร์ไลท์เทียร่าครับเนาะแม่พูดเก่งจริงใช่จริงพี่คนพูดเขาพูดเก่งมากเลยนะคือเขาทำอย่างเดียวทำแต่ว่าเราดูข้าววิสาเนาะพี่อมเนาะถึงแม้พี่เขาพูดไม่เก่งแต่ว่าผลงานออกมาก็คือตอบโจทย์คุณผู้ฟังทั้งบ้านได้เลยว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านได้ว่ามันสุดยอดจริงๆนะฮะฟ้องได้ภาพอยู่แล้วมันฟ้องได้ภาพถึงแม้ว่าเจ้าของนาเนี่ยเราพยายามจะให้เขาพูดแต่เขาพูดไม่เก่งนะแต่ว่าคุณผู้ชมครับมันออกมาสวยงามมากๆผมไม่เคยเจอแบบนี้มาตั้งนานที่แบบมันจะสวยขนาดนี้คุณผู้ชมพันนะพี่มโนดพันเจ้าแปดนะพันเจ้าแปดมันสุดยอดจริงๆนะครับผมครับขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านมากครับที่ติดตามรับชมรายการนุ่นโฟร์ไลท์เรานะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนุ่นโฟร์ไลท์สุดยอด